จีนเขามีวิธีคิดที่ค่อนข้างแตกต่างใับอนที่อาจารย์บอกว่าถ้าโดยประเทศทั่ว,วไปถ้าอยากจะแก้ปัญหาความยากจนก็จะไปดูประเทศที่มีอิทธิพลมีอำนาจอย่างซีกตะวันตกใช,ใช่ไหมคะแต่จีนเขาคิดแปลกออกไปเขาคิดยังไงคะคือผมเรียนมาทางเศรษฐศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นคนกําหนดว่าใครจะจนไม่จนนะ โดยดูจากรายได้รายจ่ายใช่ไหมว่าอย่างน้อยสุดคุณต้องมีรายได้ขนาดเนี้ถึงจะเรียกว่าไม่จนไม่จนคุณต้องกินอาหารได้ขนาดกี่แคลอรี่ต่อวันขนาดเนี้ถึงจะเรียกว่าไม่จนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักคิดตะวันตกเนี่ยจนไม่จนเนี่ยดูที่รายได้แต่จีนเนี่ยเขาไม่คิดแบบนี้เขาคิดใหม่ซึ่งคิดผมว่าน่าคิดนะสิ่งที่เขาคิดเนี่ยเขาบอกว่า จนไม่จนเนี่ยดูจากว่าต้องไม่มีต้องไม่มีอะไรอะ่ะไม่มีความห่วงอยู่สองเรื่องอ๋อต้องไม่มีความห่วงอยู่สองเรื่องอมไม่ได้พูดถึงเรื่องไรายได้ครับไม่ได้คิดเรื่องนั้นเป็นหละ่ะห่วงเรื่องกินคือต้องไม่ห่วงเรื่องกินอีกต่อไปอะ่ะคุณต้องได้กินสามมืออ้อนะ และสองเนี่ยคุณไม่ต้องไปห่วงเรื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มเนี่ยคุณต้องมีคือประเทศจีนเนี่ยโดยเปรียบเทียบค่านหนาวกว่าเรา<ฆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็จะห่วงเรื่องเรื่องเสื้อผ้าเขาบอกสองเรื่องเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงนะนี่เรื่องผลจนคุณต้องไม่ห่วงสองเรื่องกับสามเรื่องที่คุณไม่ต้องกังวลจริง<อ>จะเรียกว่าผลนจน<ฆ>ไม่กังวลก็คือหนึ่งเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลเรื่องสาธารณสุข เจ็บไข้ได้ป,ป่วยเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลอีกต่อไป<ฆ>สองไม่ต้องกังวลกับเรื่องการศึกษาของลูกหลานนะแล้วก็สามไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยนะอย่างเช่นเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยถ้าเป็นคนจนที่บ้านสภาพไม่ดีนะฮะรัฐบาลจีนสร้างให้ใหม่เลยโอ้คือเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกเลยว่าคุณไม่ต้องมาห่วงเรื่องที่อยู่อาศัยเราจะจัดการให้หมดคุณมีปัญหาอะไร นะแล้วก็การศึกษาเขาก็ขยายการศึกษาขยายโอกาสให้คนเนี่ยเข้าเรียนกันให้มากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักคิดของจีนเนี่ยเทียบกับของตะวันตกเนี่ยนะฮะผมคิดว่าจีนเนี่ยเขาคิดแบบแบบภาพรวมของการดําเนินชีวิตของคนคน<อ>หนึ่ง<น>หรือครอบครัวหนึ่งจะทนะํายังไงให้ดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุขที่ไม่ได้อิงที่เรื่องรายได้เพราะไม่ได้หมายความว่าคนมีรายได้สูงจะมีความสุขในการใช้ชีวิตครับ แต่รวมๆแล้วเขาก็มีรายได้สูงกว่าประเทศไทยคนไทยแล้วนะ,ะถ,ถูกค่ะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้วัดตรงนั้นถูกไ,มไหมคะอย่างที่อาจารย์บอกวัดแค่ไม่ต้องห่วงอยู่สองเรื่องไม่ต้องกังวลอยู่อีกสามเรื่องแต่ว่าเขาก็จะคอยดูนะฮะเรื่องรายได้เขาเขา,ขาคอยดูด้วยม,มีการดูว่ารายได้เนี่ยต้องปรับขึ้นตามเงินเฟ้อปีเนี้มณฑนนี้เงินเฟ้อสมมุติว่า2%ค่ะปอร์เซ รายได้ที่เพิ่มขึ้นมันก็ต้องไม่ต่ำกว่า2%มันถึงจะจะเรียกว่ากำไรชีวิตอะคือเรียกว่าเขาดูความสมดุลในชีวิตหลายรเรื่องในมิติของสังคมมิติของการใช้ชีวิตมิติของด้านการเงินดูทั้งหมดหมดเลยเพื่อให้เกิดความสมดุลว่ามีเท่านี้ใช้อย่างนี้ใช่ไหมคะเ,ออเพราะว่าคิดแบบตะว,วันตกเนี่ยนะฮะออผมมีเงินถึงสมมุติว่าเดือนละ2,000กว่าบาท สามพันบาทสมุนีนะผมหายจนแต่ลูกผมเนี่ยค่าเล่าเรียนลูกเนี่ยผมไม่ได้เอามาคิดนะเรื่องจนไม่จนนะถูกไหมที่อยู่อาศัยผมเนี่ยไม่ได้เอามาคิดแต่คนจีนเนี่ยเขาคิดที่อยู่อาศัยคุณเนี่ยสำคัญจริงๆแล้วเนี่ยคนเนี่ยนะฮะถ้ามีบ้านเป็นของตัวเองนะขอให้มีบ้านเนี่ยคนเราเนี่ยความสงบในชีวิตเนี่ยจิตใจเนี่ยจะดีขึ้นเยอะค่ะอันนี้สำคัญ